ตอนนี้เราอยู่กับการต่อสู้ความฝันของคนมีฝันคนใหม่อย่างลุงตุ๋นเราไปติดตามเรื่องราวความฝันของเขากันเลยครับสวัสดีครับผมลุงตุ๋นอายุ63ปีอยู่ชลบุรีความฝันวันนี้ลุงก็อยากได้เงินสักก้อนเพื่อจะเอามาให้ภรรยาได้เปิดร้านอาหารตามสั่งตอนนี้ลุงอาศัยอยู่กับภรรยาอยู่กันสองคนลุงกับภรรยาก็มีอาชีพขายกาแฟโบราณลุงเองก็ขายแก้วละ20ถ้าใส่ถุงก็25บาทรายได้ของลุงมันไม่แน่นอนบางวันก็100กว่าบาทบางวันก็200กว่าบาทก็พอได้ค่ากับข้าวลุงก็พอใจแล้วลุงเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงลุงก็มีโรคประจำตัวก็เป็นโรครุมาตอยมาประมาณสัก 5-6 ปีลุงเดินไม่ได้มา7เดือนตอนนั้นที่ลุงเดินไม่ได้ลุงก็คิดของลุงว่าคงจบแล้วล่ะชีวิตนี้ว่ายังไงก็หาอะไรมาเลี้ยงภรรยาไม่ได้ตอนนั้นภรรยาก็มีแต่บอกผมว่าเราอย่าเพิ่งท้อต้องสู้ยังไงก็ต้องกลับมาเดินได้ก็มีภรรยาที่เป็นกำลังใจให้พาลุงกายภาพบำบัดภรรยาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายลุงก็อยากบอกภรรยาว่า40กว่าปีที่อยู่ด้วยกันมาขอบใจมากๆที่สู้กันมาตลอดมีวันนี้ก็เพราะภรรยาขอบคุณครับแสดงว่าลุงตุ๋นน่ะรักคุณป้ามากเลยใช่ไหมฮะรักมากครับขาดคุณป้าไปอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ไหวเลยอยู่ไม่รอดเลยใช่ไหมอยู่ไม่รอดทำไมถึงรักเขามากก็เขาทำอะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ที่มีวันนี้ก็เพราะเขาตอนนั้นน่ะกลัวเขาจะเดินไม่ได้ไหมกลัวค่ะแต่เราก็ต้องสู้แล้วก็นวดให้เขาตอนเช้าทุกวันยกขาขึ้นทำกายภาพอะทำอย่างนั้นทุกวันใช่ค่ะคือไม่มีอาการเรื่องรุมาตอยมาก่อนถูกป่ะลุงตุ๋นครับไม่มีอาการมาก่อนนะฮะอยู่ๆเนี่ยคืนนั้นที่นอนอะเป็นขึ้นมาเฉยเลยคือเดินไม่ได้ลุกไม่ได้ใช่ไหมป้าใช่ค่ะแกลุกไม่ได้แกก็น้ำตาไหลก็เลยไปจับแกดูแกลุกไม่ได้จริงๆอ่ะเอาผ้าห่มออกจากตัวไม่ได้ก็เลยไปเอาผ้าห่มเอาผ้าห่มมาออกจากตัวไม่ได้มันเลยรู้สึกแล้วไม่ได้แล้วสุดท้ายไปเช็คหมอบอกว่าเป็นรุมาตอยรักษากันที่ชลบุรีอยู่พักใหญ่แต่ท้ายที่สุดไปหายที่อุบลกลับบ้านกลับบ้านกันแล้วญาติพี่น้องก็ช่วยกันเลี่ยไรไปหาหมอหาเงินแต่ขายรถขายอะไรหาเงินมารักษาตัวเองหมดแล้วนะตอนนั้นนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลือแล้วนะวันนี้ก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วกลับมาขายกี่ปีแล้วถึงมายืนวันนี้ฮะกลับมาขายได้ประมาณ3หรือ4ปีนี่3-4ปีครับกลับมาขายเพราะมันเกิดเหตุ5ปีที่แล้วก็3-4ปีก็มากลับมาขายกัน2คนผัวเมียจริงๆทั้งคู่ก็ทำงานนี้เอาเงินไปใช้หนี้ญาติพี่น้องที่หยิบยืมมาแล้ววันนี้ไม่มีหนี้แล้วแต่ไม่มีลูกค้าปัญหาคือเอาเงินไปซื้อลูกค้ามาไม่ได้นะสมัยก่อนก็ขายกันได้วัน 4-500 อยู่ได้เลยครับอยู่แต่วันนี้เนี่ยสักร้อยนึงก็ยังไม่ได้เลยอ่ะยากมีลูกๆช่วยบ้างไหมก็บางทีลูกก็ช่วยบ้างก็ส่วนมีลูก2คนครับลูกคนนึงมีครอบครัวไปแล้วเขาก็อุดหนุนบ้างลูกอีกคนนึงตกงานอยู่ครับเขาตกงานแต่เขาก็มีครอบครัวเหมือนกันก็ทีนี้แหละวันนี้ถ้าเกิดได้เงินน่ะไปขายอาหารตามสั่งมันน่าจะดีขึ้นครับแต่คุณป้าเป็นคนทำค่ะแล้วก็เห็นมันมีไอ้ร้านโล่งๆอยู่ข้างๆก็ทำตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะลงทุนสักเท่าไหร่ก็ประมาณสักหมื่นนึงเนี่ยหนึ่งหมื่นครับเอาวันนี้ไม่แน่เพราะว่าเขามาทำเพื่อคนที่เขารัก
วันนี้ต้องฟื้นวิชาสักเล็กน้อยสมัยเป็นวัยหนุ่มดูเขาโครงนะเขาเคยเป็นนักร้องคาเฟ่มาก่อนเย้ทีนี้ไปร้องเพลงมันร้องทั้งคืนพอร้องนั้นเกิดอาการเส้นเสียงอักเสบฉะนั้นต้องผ่าตัดทีนี้พอผ่าตัดไม่ได้หมอก็บอกว่ามีผ่ากับเลิกลุงตุ๋นก็เลยต้องเลิกเพราะไม่มีเงินสุดท้ายก็ไปทำอาชีพอีกหลากหลายเลยกว่าจะมาจบที่ร้านน้ำวันนี้นะครับวันนี้อยากมาได้เงินเปิดร้านอาหารตามสั่งให้กับภรรยาลุงตุ๋นจะทำสำเร็จหรือไม่วันนี้จะต้องฟื้นกันหน่อยอ่ะลุงตุ๋นเพลงอะไรครับ1ปีที่ทรมานนี่มันเหมือนการป่วยของเราเนี่ยมันก็ทรมานด้วยนะเอาละมันตรงกับเพลงนี้เลย1ปีที่ทรมานถ้าพร้อมแล้วเชิญครับช่างน่าตื่นตันใจในเรื่องราวความรักอันบริสุทธิ์ของลุงตุ๋นและภรรยาของเขาจริงๆครับเมื่อครั้งหนึ่งลุงตุ๋นเคยป่วยภรรยาของตนก็เป็นคนช่วยเหลือมาวันนี้เขาก็ได้ตั้งใจมาต่อสู้เพื่อภรรยากับความฝันที่อยากลงทุนเปิดร้านขายอาหารตามสั่งให้ภรรยาความฝันของเขาจะเป็นจริงได้หรือไม่ช่วงหน้ามาร่วมเป็นกำลังใจในการร้องเพลงของเขากันครับยังจำเตียงนอนเตียงนั้นได้ไหมฉันยังจำได้กอดหมอนละมาและพบกับแชมป์สองสมัยแทบบ่มีแห้งหายใจลาลอยไปทั้งตัวตนลุงตุ๋นรออีกเพียงคะแนนเดียวจะเป็นแชมป์คนใหม่ครับ1คนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปฟีเจอริ่งกับนักร้องนำโชคระดับตำนานคุณวินัยหันธุรักษ์สัญญากับพี่เองสาบานกับพี่เองร้องใจให้พี่เองแล้วมาข่มเหงให้พี่ช้ำ